วันนี้ผมก็จะมาโชว์ศักยภาพสูงสุดของอาชีพครูเซเดอร์ให้คุณดูนะครับก็แน่นอนนะครับสกิลที่เคยรีวิวไปนะครับ2สกิลที่เป็นสกิลที่โหดมากๆของครูเซเดอร์ก็คือ Holy Cross นะครับจะโจมตีแรงตาม MB Defense หรือว่าป้องกันเวทนั่นเองนะครับเป็นสกิลหมู่นะครับนอกจากนั้นนะครับสกิลนี้ยังทำการไม่สามารถหลบได้แล้วก็ Ignore Defense นะครับจ่อก่อน 100%อีกทั้งนะครับความเสียหายนี้จะสร้างดีบัฟด้วยนะครับลบฮิตแล้วก็ลบฟรีนะครับเป็นเวลา12วิเมื่อใช้เสร็จนะครับจะเข้าสู่สถานะทนทานซึ่งลดดาเมจไปอีก 10% นะครับยิ่งถึกขึ้นไปอีกนะแล้วสกิลที่ใช้ต่อเนื่องนะครับจะเป็นสมัยก็คือโจมตีด้วยค่าดีเฟนส์นะครับหรือป้องกันกายภาพต่อศัตรูตัวเดียวมีโอกาส 50% นะครับในการทำให้ศัตรูแคทแท็กลบ 37.4% นะครับใน12วิแล้วก็ห่างอยู่ในสถานะทนทานนะครับจากสกิล Holy Cross ตัวนี้นะครับก็จะสร้างดาเมจเพิ่มอีก 30% นะครับแล้วก็สตัน 1.5 วิซึ่งรวมๆแล้ว2สกิลนี้ถ้าต่อกันก็คือแรงกดโทษแล้วนะยังมีสกิลจากสายของซอนแมนนะครับเป็นแบดนะครับก็คือโจมตีนะครับตามสกิลพลังของ HP เปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็จะปิดด้วยนะครับ Endo เป็นการเพิ่ม Defense กับ MD Defense นะครับก่อนที่มันจะวนลูปกลับเข้าไปนะครับที่ Holy Cross สมัยแบดอีกครั้งนึงนะครับก็คือเป็น3สกิลที่สเกลพลังนะครับตามค่า HP Defense แล้วก็ MD Defense เลยนะครับให้สมกับการที่เป็นแทงนะครับสายถึกแล้วก็ตีแรงมากๆก็เดี๋ยวผมจะไปทดสอบดาเมจให้ดูนะครับโดยสเตตัสของเจ้าตัวนี้นะครับตามที่มาสเกลพลังตาม P Defense กับ MD Defense นะครับหลักๆเนี่ยจะลงเป็นวิทย์ไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็จะมาอัพอินเพื่อเอา MD Defense แล้วก็ HP เพิ่มเติมจะได้มี HP นะครับในการใช้สกิลให้ต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าเกิดบนลูป2รอบเนี่ยก็คือบอสนะครับไม่ว่าจะถึกแค่ไหนคือตายแน่นอนนะและเนื่องจากนะครับใช้ HP Defense MD Defense ในการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีม่วงเลยนะใช้แค่สีฟ้าก็พอนะครับเพราะว่า P Attack ไม่ได้จำเป็นต่อพลังโจมตีของ Crusader นั่นเองในขณะที่ชุดนะครับ HP แล้วก็จะมีผ้าคลุมนะครับเป็น MD Defense กับรองเท้า P Defense เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะครับฉะนั้นถ้าเกิดได้อุปกรณ์มานะพยายามอัพเกรด3ชิ้นนี้ให้ Crusader ก่อนส่วนแหวนไม่จำเป็นเหมือนกันนะครับสำหรับ Crusaderแล้วก็หมวกนะครับ HP จะค่อนข้างจำเป็นในการออกสกิลนะครับเพราะว่าจำเป็นต้องมี HP ใช้ให้เพียงพอแล้วก็ลูกทีมของผมนะครับจะเปลี่ยนอาชีพไปแล้ว2ตัวนะคือเศษแล้วก็เรนเจอร์นะครับก็2ตัวนี้ก็ไม่ได้มีดาเมจมากแล้วนะครับอาวุธก็ของเศษยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะส่วนของเรนเจอร์มีสีม่วง1ชิ้นแล้วแล้วก็สกิลนะครับก็มีอัพก็ไม่ได้เยอะมากนะครับหลักๆก็จะเล็งไปที่เป้าหมายเดียวนะครับเป็นโซสไตล์ตัวนี้นะแล้วก็มีสกิลใหม่ของสายเศษนะครับกับสกิลน้ำแข็งเดิมเรนเจอร์นะครับจะมีสกิลใหม่ก็คือเน้นเป้าเดี่ยวหนักๆนะครับตัวนี้แล้วก็มีสกิลนะครับที่เป็นพอยชั่นนะแอโร่ในการโจมตีเป้าเดี่ยวสร้างพิษแล้วก็ตัดการรักษานะครับส่วนโคไลท์นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนพีทนะครับเลเวลยังไม่ถึงเนี่ยก็จะมีหลักสกิลพวกที่ปกป้องทีมนะพวกกำแพงอันนี้ก็จะไปสนับสนุนให้กับครูเซเดอร์ตีแรงขึ้นไปอีกนะเพราะว่ากำแพงมันจะสร้างตัวที่เป็นดีเฟนส์กับเอ็มดีเฟนส์นะครับก็จะเน้นสกิลป้องกันแล้วก็ฮิลเพื่อเสริมให้กับครูเซเดอร์เป็นหลักนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นอะไรที่สำคัญมากกับครูเซเดอร์นะครับเพราะว่าเอ็ดการ์ที่มีแจกเนี่ยเป็นสายแท็กนะครับมี HP P Defense MD Defense ค่อนข้างสูงมากนะครับผมก็เลยอัพไปที่40นะครับให้ติดตามครูเซเดอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเอ็ดการ์เนี่ยจะมีความสามารถอีกอย่างก็คือเป็นการบัฟให้กับเจ้านายนะครับก็คือเป็นสแต็กเอ็ดการ์เนี่ยเพิ่ม Defense นะครับต่อ1สแต็กเนี่ยคือ300ถ้าเพื่อนๆเห็นนะมันจะสะสมได้ทั้งหมดถึง8สแต็กนะครับทำให้ Defense สูงมากซึ่งก็จะผลส่งผลให้ครูเซเดอร์นะครับออกสกิลสมัยได้แรงมากๆนะครับ Defense เนี่ยมันได้ทั้ง2สายนะก็คือทั้ง P Defense แล้วก็ MD Defense นะครับอย่างนี้ก็คือแรงทั้ง2สกิลนั่นแหละอีกสกิลก็จะเป็นออโต้ฮิลนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเกิดเจ้านายถูกโจมตีซึ่งมันติดอยู่กับแท้งอยู่แล้วนะครับเขาจะทำให้ครูเซเดอร์นะครับก็คือรับดาเมจน้อยลงอีก 15% อันนี้ก็คือโคตรถึกเข้าไปอีกนะครับอีก2ตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยง MVP แจกฟรีนะครับก็จะเป็นมูลไลท์จริงๆมูลไลท์เนี่ยมันใส่ได้ทั้ง2สายนะครับก็คือมันจะเด่นทั้ง P Attack M Attack นะครับแล้วก็มีท่าโจมตีกับท่าที่เป็นลดแอตแทกศัตรูนะครับทำให้ตีเราเบาลงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขจัดผลด้านบวกแล้วก็สตันนะครับมูลไลท์นะครับผมก็เอามาใส่ให้กับเศษนะก็คือจะเพิ่มด้านดาเมจนะครับในส่วนของ M Attackอีกตัวที่ได้ฟรีจากกิจกรรม LOVE นะครับก็คือ Golden Bug จริงๆตัวเนี้ยมันเน่นทางด้านของสายป้องกันเหมือนกันนะ HP Defense MD Defense นะครับแต่เนื่องจากเรามี Edgar แล้วนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้นะครับมันมี P Attack ระดับหนึ่งเลยก็เลยอัพเลเวลไปนิดหน่อยก็ตัวนี้นะครับจริงๆมันจะเป็นออโต้ฮิลให้เจ้านายแล้วก็มีโอกาสในการเพิ่มบัฟนะครับ Attack Defense MD Attack แล้วก็ MD Defense นะครับถึง500ส่วนพาสซีฟนะครับจะทำงานก็คือตัวไหนก็ได้ของเรานะโดนตีอ่ะด้วย Critical จะทำให้ศัตรูนะครับ Attack Defense Attack ลดลงไปอีกนะครับก็สำหรับแมงทองนะครับผมใส่ให้นักขนูนะครับเรนเจอร์ไปก็คือมันได้ P Attack เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะแล้วก็ตัวที่แรกฟรีใหม่ตัวนึงเนี่ยผมเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้เอาไปอัพดาวนะครับเพราะว่า
เดี๋ยวอนาคตอ่ะผมจะเอาเอ็กซ์ก้านะครับมาเลื่อนขั้นก็คือต้องใช้ตัวสีทองเป็นพื้นฐานก็น่าจะเอาแมงทองตัวแจกฟรีแหละมาเลื่อนขั้นเอ็กซ์ก้านะครับเพื่อเสริมความแข็งให้กับครูเซเดอร์เข้าไปอีกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับว่าคนไลฟ์ผมใส่เป็นมาริโอเนตนะมาริโอเนตนะก็คือจะเด่นด้านเอเมทแท็กนะครับแล้วก็มีการบัฟเอเมทแท็กเพิ่มให้กับอะโคไลรวมถึงนะครับก็คือถ้าเกิดเจ้านายใช้สกิลรักษานะครับเพราะว่ามันเป็นพาอยู่แล้วไงก็จะทำการลดล้างนะครับสถานะด้านลบให้กับสมาชิกทั้งหมดนั่นเองแล้วก็ฮิลเพิ่มอีกนะครับก็เนื่องจากสัตว์เลี้ยงนะครับทองแล้วก็ม่วงผมมีแค่นี้นะครับก็เลยใส่แค่พอประมาณก็คือถ้าเกิดใครมีดีกว่านี้นะครับก็เซตติ้งได้ดีกว่านี้แต่ว่าวันนี้จะมาชูหลักๆนะครับก็คือเป็นการประสานกันของสกิลครูเซเดอร์นะครับที่แรงตาม defense and defense ประสานกับเอ็กซ์การ์นะครับที่มีสแต็กนะครับเพิ่ม defense and defense มากถึง8สแต็กนะครับ 2,400 นั่นเองก็สถานที่แรกในการทดสอบนะครับก็จะเป็นหอคอยนะครับมาดูกันนะครับพอออกสตาร์ทสกิลแรกนะดาเมจของครูเซเดอร์นี่คือจะนำนะครับตัวเวทกับตัวธนูไปไกลมากๆนะครับคุณเห็นไหมขึ้นไปแล้ว 64% นะแล้วก็ฟาดอีกทีเป็น70ต่อด้วยสกิลแบดนะครับตอนนี้ดาเมจรวมไป 700,000 แล้วนะครับในขณะที่นักเวทนะครับอยู่ประมาณไม่ถึง 200,000 นักธนูนะครับ 240,000 ไปล้านนึงแล้วนะครับจบแล้วด้วยดาเมจนะครับ 1,200,000 ต่อไปนะครับจะไปเทสกันที่สเตจกันบ้างนะครับแต่สเตจนะน่าจะทำดาเมจไม่เท่ากับหอคอยเพราะว่าบอสไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับพอทะลุไปแล้วนะครับ 300,000 เนี่ยโหดดาเมจโหดกว่าเมจเยอะนะครับบอกเลยเนี่ยออก2สกิลนะครับคือแป๊บเดียวบอสหมดหลอด 300,000 กว่าเจอถึงแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะครับเพราะว่าสกิลหลักๆของโฮลี่คอร์สเนี่ยมันทะลุเกาะด้วยนะครับจอบเกาะได้ด้วยแต่ตอนนี้บอสทุกตัวกระจอกหมดนะครับถ้าเจอกับสกิลแบบเนี้ยอ้างอิงตามดิฟเฟนซ์ดิฟเฟนซ์นะครับแล้วก็ทำให้ถึกคนนะครับทานดาเมจได้แล้วก็มีดาเมจเนี่ยบอสตัวไหนที่เขาว่าถึกนะครับผมจัดการเรียบดาเมจแซงหน้าตัวดาเมจไปไกลมากนะคือโคเซเดอร์บวกกับเอ็กซ์การ์นี่คือเสือติดปีกชัดๆนะครับแนะนำตัวดาเมจไปประมาณ 2-3 เท่าได้คือผมชอบคอนเซปต์เกมนี้นะครับที่ว่าตัวแทงก์อ่ะมันอัพตัวดีเฟนส์เอ็มดีเฟนส์แล้วดาเมจแรงอ่ะชอบมากเลยนะแนวคิดเนี้ยแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ครูเซเดอร์ผมเท่มากๆนะครับก็คือการ์ด MVP นี่แหละที่เป็นสายนะครับเนี่ยก็คือเพิ่ม HP นะครับเพิ่ม HP แล้วก็จะมีเพิ่มฟรีดีเฟนซ์ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาคคุมนะครับมี HP อันนี้ก็มี HP ส่วนแหวนก็เพิ่ม MD Defense นะครับ3ชิ้นเลยนะครับยังมีรองเท้าอีกนะรองเท้าเพิ่มฟรีดีเฟนซ์นี่ก็ P defense นะครับและพอรวมๆแล้วนะครับการ์ด MVP สีทองที่เพิ่ม P defense M defense แล้วก็ HP อ่ะค่อนข้างจะมีผลอย่างมากนะครับกับครูเซเดอร์และอย่างสายเวทนะครับแล้วก็สายธนูเนี่ยก็คือมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดาเมจเทียบกันไม่ติดนะครับลองในอารีนาดูสักหน่อยนะครับว่าดาเมจประมาณไหนนะครับปาไป 50% แล้วนะครับตอนนี้ดาเมจรวม 300,000 น่าจะได้ถึง3น่าจะได้ถึง 500,000-600,000 อ่ะยังไง 400,000 ละดาเมจนำไปคนเดียวเลยนะครับทั้งทีมป้าบเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับมาชูความเก่งของเจ้าครูเซเดอร์นะที่หลายๆคนลองปั้นตามนี้ดูแล้วนะครับ
ที่ถ้าเกิดเล่นเป็นตัวหลักนะครับก็จะเลเวลไปไวมากๆนะครับสกิลสามารถเปิดได้ก็คือเลเวล60นะครับถึงจะเปิดสมัยได้นะแล้วก็โฮลิคอร์ดนี่รู้สึกว่าได้ตอน55มั้งสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ